เจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกค่ะวันนี้ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่22เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2562นะคะเราบอกเล่าข่าวจากบวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากทีเดียวที่พ่อครูและท่านปัจฉาเดินทางมาอยู่ที่บวรสันติอโศกนะคะจากตอนแรกที่งานคืนสู่เหย้าเข้าคืนรังนสปทจะไปจัดที่ราชธานีอโศกแต่ปรากฏว่าเนื่องจากพ่อครูอยู่ที่นี่จึงจะมีการย้ายการจัดงานมาจัดที่นี่ด้วยได้ข่าวดีนะคะว่าจะมีแตงโมไร้สารพิษลูกใหญ่ๆแบบนี้จากจังหวัดอุดรธานีนะคะมาถึง1คันรถ6ล้อดังนั้นจะต้องเชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมงานที่นี่และญาติธรรมก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้เลยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29เดือนมิถุนายนปี2562ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแตงโมลูกใหญ่ๆนี้จะมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมแต่ก่อนอื่นเราไปติดตามรับชมข่าวการจัดงานอโศกรำลึกที่บวรราชธานีอโศกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะรวมพลังลูกหลานชาวอโศก 5-10 มิถุนายน 2562 อย่างน้อย 1,618 ชีวิตมาร่วมสำนึกและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้นำก่อเกิดจิตวิญญาณใหม่จากโลกสามัญที่มีแต่กอบโกยเข้าหาตัวมาเป็นผู้เอื้อเฟื้อเจือจานเสียสละเพื่อผู้อื่นในค่ำวันที่5มิถุนายนสมณะเดินดินติกขวีโรนำกราบบูชาและน้อมรับฟังโอวาทพ่อครูซึ่งแสดงธรรมตามอัธยาศัยผู้สามารถรู้กิเลสตนแล้วก็ทำกิเลสของตนเองนี่ให้หายให้หมดไปได้จริงคนที่เป็นคนที่ไม่มีภัยไม่มีโทษอยู่ในโลกไม่มีภัยไม่มีโทษเป็นผู้มีโลกวิถูรู้จักโลกที่ก็ยังงั้นรู้จักอนุโลมปฏิโลมกับโลกเขาเราเองต้องกินต้องใช้ในผลผลิตนั้นๆเราก็อาศัยกินใช้ที่เราได้ทำบางทีไม่ทำโดยตรงอย่างอาตมาไม่ได้ไปสร้างพืชพันธุ์ธัญหารมากินแต่อาตมาทำงานถ่ายทอดความจริงหรือคนอื่นไม่ใช่อาตมาก็ทำงานอื่นที่ตัวเองถนัดโดยไม่ได้มาทำสิ่งใช้สิ่งกินนั่นหรอกตามที่เป็นประโยชน์คุณค่าคนไม่รู้อวิชชาก็เอาพลังงานเอาหน้าที่ดีไม่ดีสร้างเลยเช่นไปสร้างอาวุธที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเขาทำขึ้นมาเขาก็เป็นตัวต้นทางที่เขาเป็นเจ้าของอาวุธเอาไปฆ่าคนเขาก็ได้บาปเป็นคนตั้งต้นแล้วสรุปง่ายๆอย่างชาวอโศกเราเนี่ยเราไม่ไปสร้างเราอาวุธนะเลวร้ายอาวุธเป็นสิ่งเลวร้ายสิ่งที่มาทำร้ายเป็นพิษเป็นภัยอย่างอื่นก็ตามที่เอาอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ต่อสัตว์โลกมันจะสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่มนุษย์ใช้แล้วก็ไปอาศัยเป็นประโยชน์คุณค่าให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตแข็งแรงชีวิตมีประสิทธิภาพที่จะมีความรู้มีสมรรถนะมีกำลังวังชาที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาให้แก่โลกให้แก่มนุษย์ด้วยกันให้แก่สัตว์ให้แก่พืชให้แก่ดินน้ำไฟลมอย่างพวกเราเนี่ยอาตมาเป็นลูกหรือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ความรู้นี้มาก็นำความรู้นี้มาถ่ายทอดมาบอกให้พวกเราแล้วก็พาพวกเรามาทำอย่างนี้จนร่างกายเป็นชุมชนอโศก
สร้างบ้านแปลงเมืองกิจกรรมโลกุตระให้อย่างรวมพลังสามัคคีด้วยความสุขสำราญเบิกบานใจท่านสมณะถักบุญอาจิตตปุญโญพาพี่น้องญาติธรรมชาวอโศกปลูกต้นไม้ถวายพ่อครูเป็นกล้าไม้ 2,100 ต้นแบ่งเป็นต้นยางนา700ต้นต้นมะขาม700ต้นและต้นฉำฉา700ต้นและได้ปลูกไม้ใช้งานไม้เศรษฐกิจไม้ป่าหลากหลายชนิดเช่นประดู่ป่าตะเคียนทองมะค่าโมงพะยอมสะเดาอินจันสาทรยางนากระท้อนโดยปลูกสลับกันคุณลุงจำลองสีเมืองและคุณป้าศิริลักษ์ปลูกต้นอินจันเป็นปฐมฤกษ์ยังมีการปลูกต้นไม้สวนพ่อไม้ผลธรรมชาติอโศกและที่นาคำยอดใส่ปุ๋ยให้ต้นมะพร้าวและต้นไผ่โดยการประสานงานของสิขมาศผาแก้วชาวหินฟ้าอีกด้วยค่ะทุกกิจกรรมล้วนสำเร็จตามเจตนาด้วยพลังกตัญญูเป็นที่ตั้งกิจกรรมบันเทิงเชิงโลกุตระเพลงคอนเสิร์ตไพเราะจากศิลปินโด่งดังผู้เคารพและศรัทธาเคยร่วมงานกับครูรักรักพงศ์ประกวดมิวสิกวิดีโอประกวดร้องเพลงสัจจะชีวิตของครูรักรักพงศ์และรายการแฟนพันธุ์แท้ประวัติพ่อครูนอกจากจะได้รับความบันเทิงชื่นชอบตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นโดยทั่วหน้าแล้วผู้ชมยังได้รับเนื้อหาคำสอนกระตุ้นเตือนสำนึกความตระหนักในองค์ธรรมอันพึงนำไปใช้ในชีวิตและความรู้ความเข้าใจในธรรมะที่พ่อครูนำมาสอนอันจะนำความเจริญมาสู่ชีวิตของผู้ชมอีกด้วยกีฬาอริยะคุณสุรเดชไพรเมืองพานักเรียนทุกพุทธสถานโฮมแฮงร่วมกันเก็บผักตบชวาออกจากบุงให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องมีการแข่งขันนับเป็นกีฬาอาริยะที่เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะนอกจากจะกำจัดวัชพืชออกจากลำน้ำแล้วยังสามารถนำไปเป็นปุ๋ยในดินสร้างชั้นเพอร์มาคันเจอร์ทำดินให้มีชีวิตอย่างยั่งยืนตามแบบกสิกรรมไร้สารพิษได้อย่างมีคุณค่ามหาศาลอีกทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่แข่งขันกันเสียสละให้เข้าถึงวิญญาณสร้างงานโดยไม่ต้องแข่งขันแต่ใช้ความสามัคคีซึ่งไม่เคยมีการแข่งขันใดในโลกที่ทำกันวันอิ่มปีนี้มีโรงบุญมังสวิรัติทั้งสิ้น62โรงบุญจากเหล่าญาติธรรมให้ลูกหลานชาวอโศกอิ่มน้ำสำราญตามแต่จะปรารถนากันเลยล่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำผัดไทยผัดซีอิ๊วราดหน้ามีกรอบขนมจีนน้ำยาข้าวผัดขนมนมเนยไอศกรีมอาหารว่างและผลหมากรากไม้อีกหลากหลายอีกทั้งข้าวราดกับข้าวจากบวรกลุ่มต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของผู้บริโภคเนื่องจากชุมชนราชธานีอโศกเป็นพื้นที่กสิกรรมจึงได้เตรียมปลูกพืชผักไร้สารพิษไว้เข้างานล่วงหน้าจนมากพอและยังมีบวรต่างๆเช่นบวรศรีสะอโศกและสวนหนึ่งน้ำฟ้ากรุงวังจันทรึกษาจังหวัดจันทบุรีนำผักผลไม้มาร่วมในงานด้วยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันจากทุกคนทุกฝ่ายด้วยใจศรัทธาบูชาต่อพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งเป็นตัวอย่างความเมตตาอันประมาณมิได้เช่นนโยบายถากถางเส้นทางเข้าสู่ราชธานีอโศกให้สะดวกทั้งภายในและภายนอกการปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านด้วยเรือลำใหญ่สร้างเป็นคุ้มที่อยู่ทั้งแปลกตระการตาทั้งหน้าอยู่อาศัยมีน้ำโตนน้ำม่านสไลเดอร์
น้ำตกต่างๆและสวนสัตว์ไร้ชีวิตให้เด็กๆไม่เว้นผู้ใหญ่ซึมซับกลับไปใช้ในชีวิตอีกด้วยเป็นความกรุณาแม้สัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาซึ่งอาจจะเห็นได้จึงเป็นความสำคัญยิ่งที่ต้องมีวันที่9มิถุนายนวันบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระสมณโคดมผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพระพุทธศาสนาของแท้และดั้งเดิมแก่พ่อครูสมณโพธิรักษ์มาช่วยเราสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตามลำดับอโศกรำลึกลึกล้ำค่าของอดีตกาลในพระคุณของบรรพชนที่พลีหยาดเหงื่อเลือดเนื้อจิตวิญญาณแม้ชีวิตเพื่อให้มีวันนี้วันสุขสำราญเบิกบานใจของลูกหลานโพธิสัตว์ทั้งหลายได้จดจำและตระหนักไปนานเท่านานค่ะก็ตรงกับการจัดงานนะคะตอนแรกที่อยากจะให้งานอโศกรำลึกนั้นออกมาแบบเรียบง่ายเน้นให้ญาติธรรมที่ไปช่วยงานนั้นได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้การเตรียมหลุมปลูกผลไม้และอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่นานก็จะได้เก็บผลผลิตกันนะคะอย่างที่สัญญากันไว้ว่าเราจะมาลุ้นว่าแตงโมลูกนี้จะหนักกี่กิโลกรัมนะคะญาติธรรมที่มาร่วมงานคืนสู่ย่าข้าวคืนรังนสปทในวันเสาร์หน้านั้นก็จะได้มาทานกันนะคะ1รถ6ล้ออยากบอกว่ามันหนักจริงๆนะสำหรับคนตัวจ่อยๆแบบดิฉันเนี่ยนะคะโอ้โหเกิน5กิโลอีกมาดูกันใกล้ๆนะคะตอนนี้น้ำหนักแตงโมลูกนี้อยู่ที่7กิโล1ขีดนะคะหลังจากที่เราได้เห็นแตงโมลูกใหญ่ๆแล้วน้ำหนักหนักถึง7กิโลกรัมแล้วนะคะแบบนี้ท่านใดอยากชิมก็ต้องมาร่วมงานในวันเสาร์ที่29นี้นะคะคืนสู่ย่าข้าวคืนรังนสปท1คันรถ6ล้อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าถัดๆไปชมข่าวไประยะหนึ่งเราก็จะผ่าแตงโมให้ดูนะคะว่าเนื้อในเป็นยังไงแดงและหวานฉ่ำแค่ไหนแต่ในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากบวรศรีมาอโศกกันก่อนค่ะหลังจากเสร็จงานอโศกรำลึกท่านสมณะบินบนธีรจิตโตได้ไปเยี่ยมเยือนญาติธรรมที่ศรีมาอโศกและขายแห่ของศรีมาอโศกหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะข่าวจากบวรสีมาโศกมี5ข่าวข่าวแรกอาจารย์1สมณบินบนธีรจิตโตพร้อมสมณะและสมณเณรจำนวน5รูปมาเยี่ยมให้กำลังใจญาติธรรมอีสานตอนเหนือวันที่13ถึง14มิถุนายน2562สมณบินบนธีรจิตโตสมณะและสมณเณรไปเยี่ยมให้กำลังใจญาติธรรมชาววาสถานแก่นอโศกการมาเยี่ยมญาติธรรมครั้งนี้ยังความปลื้มปิติให้ชาวแก่นอโศกได้มาเชื่อมวิญญาณชาวแก่นอโศกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งกลุ่มโรงสีกลุ่มคนในเมืองและบ้านสวนทุกคนต่างดีใจมากอาจารย์หนึ่งมาโปรดมาให้แสงสว่างทางปัญญาความสามัคคีคือความขัดแย้งพอเหมาะความถูกความผิดสำคัญน้อยกว่าความสามัคคีข่าวที่2วันที่14ถึง15มิถุนายน2562อาจารย์1สมณบินบนธีรจิตโตพร้อมสมณะและสมณเณรจำนวน5รูปไปเยี่ยมญาติธรรมชาววาสถานดินหนองแดนเหนืออาจารย์1เคยมาปรากฏที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสมัยกองทัพธรรมอบรมครูเมื่อ30กว่าปีก่อนหลังจากนั้นมาท่านก็ไม่เคยมาอีกเลยการมาคราวนี้เหมือนมาตามหาญาติธรรมเก่าๆมาดูว่ายังเหลืออยู่กี่คนและโชคดีที่ได้พบนักศึกษาอาชีวะชื่อหนานสมัยนั้นอายุ19ปีได้ถือศีลกินเจ
ตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากว่า30ปีจากอายุ19ปีมาเจอกันอีกครั้งอายุ50กว่าคนที่มีปัญญาโลกุตระฟังธรรมครั้งเดียวก็สามารถลดละเนื้อสัตว์ได้นี้คือธรรมฤทธิ์สามารถเปลี่ยนจิตวิญญาณจากโลกียะสู่โลกุตระธรรมได้คราวที่3อาจารย์หนึ่งสมณบินบนเทระจิตโตสมณะและสมณเณรไปเยี่ยมชาววัดสถานเลลายโศกสวนปามเลยรัตและญาติธรรมอำเภอวังสะพุงอาจารย์หนึ่งไปในที่ต่างๆก่อนแสดงธรรมมักจะให้ญาติธรรมแต่ละคนแนะนำตัวเองก่อนเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยจากนั้นก็ให้สมณะสมณเณรแนะนำตัวโชคดีมาคราวนี้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติธรรมที่รับราชการก็มากันมากเป็นพิเศษ38คนอาจารย์หนึ่งสอนให้ละความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ผู้อื่นสอนให้มองตนไม่มองเพ่งโทษผู้อื่นก่อนกลับแวะเยี่ยมญาติธรรมชาววังสะพุงคุณตาเซงอายุ78ปีและแม่บ้านคุณยายพิชิตราอายุ80ปีซึ่งชรามากแล้วมาวัดไม่ไหวซึ่งแต่ก่อนมาวัดประจำโดยเฉพาะช่วงพ่อครูขึ้นศาลจะไปทุกๆนัดทุกๆจังหวัดคราวที่4อาจารย์หนึ่งสมณบินบนเทระจิตโตสมณะและสมณเณรไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบวรหินผาฟ้าน้ำแม้ว่าบวรหินผาฟ้าน้ำไม่มีสมณะอยู่ประจำแต่ก็มีญาติธรรมและเด็กๆอยู่ประจำเกือบ20คนชาวหินผาฟ้าน้ำและชาวชัยภูมิต่างปลื้มปิติดีใจมากที่อาจารย์หนึ่งมาเยี่ยมให้กำลังใจอาจารย์หนึ่งเหมือนเป็นตัวแทนพ่อครูซึ่งที่ผ่านมาแต่ละปีพ่อครูจะมาเยี่ยมลูกๆประจำทุกปีแต่ตอนนี้พ่อครูอายุมากแล้วพวกเราเกรงใจแทนที่จะให้พ่อครูมาหาพวกเราพวกเราก็ไปหาพ่อครูดีกว่าอาจารย์หนึ่งมาให้กำลังใจก็เหมือนมีน้ำทิพย์ชโลมใจชาวหินผาฟ้าน้ำให้พวกเราปฏิบัติธรรมอย่างสุขสำราญเบิกบานใจคราวที่5อาจารย์หนึ่งสมณบินบนเทระจิตโตแวะพักค้างเยี่ยมชาวบวรสีมาโศกวันที่17ถึง18มิถุนายน2562สมณบินบนเทระจิตโตสมณะและสมณเณรจำนวน4รูปแวะพักค้างเยี่ยมเยียนชาวบวรสีมาโศกตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดชาวบวรสีมาโศกบ้านจนดีผู้สูงอายุชราภิบาลเวลา 9:00 น.อาจารย์หนึ่งสมณบินบนเทระจิตโตเมตตาแสดงธรรมท่านได้เล่าเรื่องการเดินทางไปเยี่ยมญาติธรรมตามอาวาสถานต่างๆทางภาคอีสานธรรมะที่ท่านแสดงธรรมวันนี้เน้นเรื่องธรรมะทำให้รู้จักมองตนไม่โทษคนอื่นธรรมะที่เน้นก็ตรงนี้แหละให้รู้จักการมองตนให้เห็นความสำคัญของศีลตรงจุดนี้แล้วถ้าเราได้อานิสงส์ของศีลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ถูกว่าได้ถูกบอกได้มากขึ้นถูกวิจารณ์ได้โดยไม่ไปคิดร้ายกับคนอื่นนะศาสนาพุทธก็จะไม่ทำให้เราคิดร้ายกับใครทั้งสิ้นนะถ้าเราไม่คิดร้ายกับใครเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะช่วยหมู่กลุ่มยังไงไปให้ดีขึ้นเท่าที่เราสามารถอินทรีย์พระที่จะกระทำได้ก็เน้นธรรมะตรงนั้นให้กับพวกเขาก่อนที่ท่านสมณะบินบนท่านจะเดินทางออกจากบวรราชธานีอโศกดิฉันก็มีโอกาสได้เรียนถามท่านว่าจะมีโอกาสได้พบได้สนทนาธรรมกับท่านในงานไหนอีกท่านก็บอกเป็นงานทางภาคใต้นั่นก็คืองานประจำปีพาราลภาพซาบซึ้งใจนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึงวันที่19สิงหาคม2562ที่ธรรมชาติอโศกอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรงานนั้นก็จะมีผลไม้ให้ทานเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ลำดับต่อไปเราก็จะไปติดตามข่าวจากบวรศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้มีพี่น้องตัวแทนจาก18ตำบลจากอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มาศึกษาเรียนรู้อบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ที่บวรศรีสะอโศกค่ะเมื่อวันที่18ถึง20มิถุนายนพ.ศ. 2562ได้มีเกษตรกรจำนวน50ชีวิตจาก18ตำบลของอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นำโดยนายอภัยวุฒิโสภากรนายอำเภอเสรภูมิและเกษตรกรจากจังหวัดพิษณุโลกอีก50กว่าชีวิตได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงและการใช้จุลินทรีย์1เทพ8เซียนน้ำประวันศรีสะอโศกเป็นเวลา3วัน2คืนการอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงซึ่งในวันแรกเป็นการอบรมในภาคทฤษฎีเรื่องเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงโดยอาจารย์บุญรุ่งสีดำและนักศึกษาปวช.สาขาเกษตรศาสตร์จากนั้นจึงไปชมสวนของทางบวรศรีสะอโศกที่มีการใช้เกษตรอินทรีย์จริงในวันที่2ช่วงเช้าเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเรื่องจุลินทรีย์1เทพ8เซียนส่วนภาคบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติจริงในการทำจุลินทรีย์น้ำหมักนมน้ำหมักผักผลไม้ IMO และ OM ส่วนวันที่3เป็นการเรียนรู้เซียนตัวที่8เจ้าเจ๋งและเดินทางกลับในเวลาประมาณ14นาฬิกาในวันพุธที่19มิถุนายนพุทธศักราช2562นักเรียนสัมมาสิกขาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน7คนชาวชุมชนญาติธรรมและเครือแห่ส่วนหนึ่งเดินทางไปแจกโรงบุญอาหารมังสวิรัติที่โรงพยาบาลศรีสะเกษโดยมีป้าเสมเป็นแม่งานหลักในการไปครั้งนี้10นาฬิกาเริ่มแจกโรงบุญบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกโดยเมนูที่ทำมาแจกส่วนใหญ่เป็นอาหารอีสานเช่นแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กป่นเห็ดและเมนูยอดฮิตที่สุดคือส้มตำอีสานบรรยากาศในโรงบุญผู้มารับอาหารส่วนใหญ่เป็นญาติผู้ป่วยหมอพยาบาลพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านในละแวกนั้นมาร่วมกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งทุกคนที่ทำหน้าที่ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างมีความสุขที่ได้มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ที่บวรศรีสะอโศกนั้นนะคะถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของชาวอโศกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องผักผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดนะคะช่วงที่ผ่านมาศรีสะอโศกอุดมสมบูรณ์มากมีเงาะได้นำมาร่วมงานที่อโศกรำลึกเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรวมถึงแตงโมไร้สารพิษด้วยนะคะพี่อาร์ตศิษย์เก่าสัมมาสิกขาศรีสะอโศกก็ปลูกแตงโมมีการแบ่งกันแจกแบ่งกันทานแล้วก็แบ่งมาขายที่บวรราชธานีอโศกและที่ร้านอุทยานบุญนิยมด้วยค่ะลำดับต่อไปเราก็จะไปติดตามข่าวจากบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการโฮมแฮงเพาะกล้าต้นไม้และข่าวการจัดพิธีกรรมการไหว้ครูของน้องๆ นักเรียนสมาชิกาปฐมอโศกค่ะจะเริ่นทำสำเร็จดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับการรายงานข่าวจากบวรปฐมโศกค่ะข่าวแรกข่าวจัดโรงบุญครบรอบร้อยวันการจากไปของคุณพ่อโกศลน้อยโสภาค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2562ที่ผ่านมาได้มีการจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติเนื่องในโอกาสครบรอบร้อยวันการจากไปของคุณพ่อโกศลน้อยโสภาซึ่งเป็นโยมพี่ชายของท่านสมณะนาไทยอิสระชโนโดยได้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านค้าปฐมบุญนิยมและร้านสารค้า2ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อของได้ร่วมกันรับประทานค่ะมีทั้งก๋วยจั๊บเฉาก๊วยกะหรี่ปั๊บและน้ำแข็งใสโดยมีชาวชุมชนและญาติธรรมรวมถึงญาติของคุณพ่อโกศลน้อยโสภา
มาร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารและจัดแจกในวันนี้โดยเริ่มแจกกันตั้งแต่เช้าเวลาประมาณ9 นาฬิกาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงดนตรีเสียงเพลงสดๆจากวงมัชชิมะแบนด์ซึ่งเป็นวงดนตรีประจำปฐมอโศกซึ่งเป็นวงดนตรีประจำบวรปฐมอโศกมาขับกล่อมให้รับฟังกันด้วยค่ะโดยทางคณะเจ้าภาพก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันรับประทานอาหารในวันนี้เพราะถ้าไม่มีผู้รับแล้วการให้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ค่ะข่าวต่อมาเป็นข่าวโฮมแห่งการเพาะกล้าที่นาแรงรักแรงฝันอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันก็เข้าสู่ฤดูของการทำนาปีอย่างเป็นทางการแล้วค่ะและด้วยพื้นที่ของนาแรงรักแรงฝันที่มีมากกว่า100ไร่กล้าที่จะใช้ในการปักดำจึงต้องมีปริมาณหลายพันถาดและหลากหลายสายพันธุ์ตามไปด้วยดังนั้นเพื่อให้ทันกับฤดูกาลและไม่ล่าช้าเกินไปเพราะจะมีผลกระทบต่อผลผลิตของข้าวจึงได้มีการระดมกำลังร่วมด้วยช่วยกันโฮมแฮงเพาะกล้าขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17และวันอังคารที่18มิถุนายน2562ที่ผ่านมาค่ะโดยจะมีการเพาะ3สายพันธุ์มีข้าวพันธุ์สังหยดข้าวมะลิ105และพันธุ์ตะโกขาวแรงงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กๆนักเรียนค่ะโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.2ถึงม.6ทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ผ่านขั้นตอนในการทำนากันมาแล้วจึงมีความชำนาญความสามารถในการเพาะกล้าได้ดีและรวดเร็วและเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ถาดจึงได้แบ่งการทำงานออกเป็น4กลุ่มโดยคละกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเพื่อให้พี่ได้ดูแลน้องและน้องเชื่อฟังพี่ค่ะโดยกำหนดแต่ละกลุ่มให้พ่อได้750ถาดต่อวันซึ่ง 3,000 ถาดแรกก็จะมีการวางกล้าเลยค่ะส่วนอีก 3,000 ถาดที่เหลือจะวางอีกครั้งหลังจากนี้อีก10วันก็ได้ทีมผู้ใหญ่และผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันวางกล้าค่ะนอกเหนือจากการทำงานแล้วในตอนเย็นค่ะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนก็ต้องมีการพบสมณะเพื่อสรุปสภาวะธรรมต่างๆเปิดใจถึงการทำงานในวันนี้โดยเด็กๆค่ะพบท่านสมณะชุบดินและสิกขมาศพูนเพียรในส่วนของผู้ใหญ่ก็พบกับท่านสมณะแก่นผาสารุปโปโดยหลังจากนี้ก็จะมีการโฮมแฮงช่วยกันดำนาในอีก15วันข้างหน้าและจากการร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนทำให้การทำงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ค่ะข่าวพิธีไหว้ครูของนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกค่ะพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ของโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมโศกได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายน2562ที่ผ่านมาค่ะเป็นพิธีที่มีคุณค่ามีความสำคัญเพื่อให้เหล่านักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ท่านได้ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ได้อบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมโดยเริ่มกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้า4:30 นค่ะด้วยการร่วมกันทำวัดเช้าใส่บาตรท่านสมณะท่านสิกขมาศจัดเตรียมพานไหว้ครูจนถึงเวลาประมาณ9:00 นทุกคนรวมตัวกันที่ศาลาวิหารเพื่อร่วมพิธีการต่างๆค่ะโดยเริ่มต้นด้วยการรับฟังโอวาทจากท่านสมณะบินบนเทระจิตโตจากนั้นนักเรียนก็ร่วมกันสวดบทไหว้ครูพร้อมทั้งร้องเพลงมอบให้กับคณะครูทั้งหมด3เพลงด้วยกันค่ะเสร็จแล้วตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปีทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนำพานที่ช่วยกันทำไปไหว้คณะครูค่ะซึ่งพานที่ทำมาในวันนี้มองดูแล้วอาจจะไม่สวยหรูแต่ก็งดงามในความรู้สึกเพราะทุกคนต่างตั้งใจและแฝงไว้ด้วยความหมายที่สื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูโรงเรียนตลอดจนท่านสมณะท่านสิกขมาศและที่สำคัญที่สุดต่างก็สำนึกถึงพระคุณของหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ที่ท่านได้ประทานโรงเรียนสัมมาสิกขาให้ทุกคนได้มาศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตนและที่นี่เป็นมากกว่าโรงเรียนไม่ได้ให้แค่วิชาความรู้ด้านวิชาการเท่านั้นแต่ได้ให้วิชาทักษะชีวิตด้วยค
ความหมายของพานไหว้ครูในแต่ละชั้นปีค่ะที่นักเรียนช่วยกันทําก็จะแตกต่างกันออกไปฉะนั้นจึงต้องมีตัวแทนมาแนะนำพานของตนเองให้ทุกคนได้รับทราบความหมายที่ต้องการจะสื่อถึงครูด้วยเสร็จแล้วตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้นทั้งชายและหญิงเปิดใจถึงครูโดยทุกคนต่างก็ขอบคุณคณะครูที่ช่วยกันหล่อหลอมขัดเกลาให้ความอบอุ่นเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่และขออภัยในสิ่งที่อาจจะทำผิดพลาดไปจากนี้ก็ตั้งใจจะไม่ทำให้ครูหนักใจอาจจะมีดื้อบ้างเกเรบ้างแต่พยายามจะประพฤติตัวให้เป็นเด็กดีก็จะพยายามช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสร็จแล้วก็ร่วมกันปฏิญาณตนค่ะจากนั้นก็เป็นการเปิดใจของครูถึงนักเรียนซึ่งแต่ละท่านอยากให้นักเรียนได้รู้ว่าทุกคนได้เข้ามาอยู่ณที่สัปปายะที่มีมิตรดีสหายดีอยากให้นักเรียนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบตามหลักศีล5ให้มีความอดทนพร้อมที่จะขัดเกลาตนเองไปด้วยพยายามประคับประคองตัวให้อยู่จนจบม.6เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าและพร้อมในการออกไปรับใช้สังคมตามจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการเรียนการสอนของโรงเรียนสัมมาสิกขาสิ่งที่ทำในวันนี้ถือเป็นยันพิธีที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมมีความเคารพและสำนึกต่อพระคุณของครูและนักเรียนทุกคนควรจะทำเป็นประจำทุกวันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวปิดท้ายด้วยการรับฟังโอวาทจากท่านสมณะกรรมกรกุสโลเป็นอันเสร็จพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ไว้เพียงแค่นี้ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากบวรปฐมโสค่ะดิฉันนางสาวสารนุชรอดรักษาขอจบรายงานเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำเร็จดีค่ะทุกๆครั้งที่เด็กๆนักเรียนสัมมาสิกขามีโอกาสได้ฟังเทศพ่อครูนะคะท่านก็จะบอกกับเด็กๆเสมอว่าทุกคนนั้นเป็นคนที่โชคดีที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้มาฝึกฝนอยู่ในสังคมโลกุตระตามหลักปรัชญาศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะมาติดตามข่าวจากบวรสันติอโศกเราก็ถึงช่วงเวลาที่จะได้ผ่าแตงโมลูกนี้แล้วนะคะโดยจะเชิญคุณอายาดานะคะมือฉมังในการปอกผลไม้และทำกับข้าวประจำบุญนิยมทีวีนะคะมาผ่าให้เพราะดิฉันไม่ค่อยมีแรงนะคะดิฉันตัวผอมตัวจ่อยมากนะคะอายาดาเป็นผู้ทรงเกียรติมากค่ะจะดูกันว่าแตงโมนี้แดงไม่แดงนะคะเอาเลยค่ะได้ข่าวว่า7กิโลโอ้ใช่ค่ะ7กิโลกว่าได้เราโอ้แล้วเราผ่าลายไหนดีคะลายยาวเลือกเลยค่ะกรอบมากต้องช่วยกันจับมันแดงไหมเนี่ยแดงไหมก็ต้องรอดูนะคะว่าแดงไหมช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าคุณอาได้นำผักผลไม้ไปฝากศิลปินใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะละล้ามากเลย ป้าๆเขาจะเฟรนลี่กับเรามากโอ้เสียงแตงโมนะคะเมื่อกี้กรอบมาก นี่เหมือนงัดท่อนไม้เลยนะคะใช่ค่ะให้ดูแท้ๆถือคนละอันดีกว่าอายาดาชิ่วแดงไม่แดงแดงใช่ไหมคะแต่ว่าหวานไม่หวานเราจะกลับมาชิมกันช่วงหน้าช่วงนี้ไปติดตามข่าวจากสันติอโศกกันก่อนนะคะเป็นข่าวที่พ่อครูเดินทางมาที่นี่และเป็นข่าวพิธีกรรมการไหว้ครูรวมถึงข่าวที่คุณอายาดาและทีมงานนำผักผลไม้ไปฝากให้กับศิลปินหลังงานอโศกรำลึกค่ะผ่าก็ไม่ชุเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะดูแลก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูเรื่องราวของบวรสันติอโศกกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูข่าวที่1กันเลยค่ะ This land is mine ข่าวที่1อนุสนธิจากงานอโศกรำลึกฉลอง85วรรษาพ่อครู25ปีราชธานีอโศกเหล่าศิลปินดารานักร้องได้มาร่วมงานอาทิคุณป้าวงจันทร์ไพโรจน์คุณศรีสไลสุชาติวุฒิคุณป้านันทวรรณเมฆใหญ่และคุณอาทิพวรรณปิ่นพิบาลค่ะซึ่งก่อนกลับ
พ่อครูได้มามอบของที่ระลึกซึ่งศิลปินไม่สามารถนำกลับไปได้เนื่องจากเดินทางกลับด้วยเครื่องบินไม่สะดวกที่จะนำสิ่งของดังกล่าวกลับไปด้วยค่ะทางทีมงานจึงอาสาที่จะนำของที่ระลึกดังกล่าวไปมอบให้ในภายหลังโดยได้เดินทางไปมอบให้ในวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีอาอูอิ่งไอรินอาแมวจารุณีตรีเพชรคุณป้าบุญยิ่งแก้วนาวาบุญนิยมเป็นผู้นำไปมอบให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวดูแลจะพาไปต่อที่ข่าวที่2เลยนะคะดูแลจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการต้อนรับหลวงปู่ค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะข่าวที่2ในวันพุธที่19มิถุนายนพุทธศักราช2562หลวงปู่สัมมนาโพธิลักษณ์ได้เดินทางจากอุบลราชธานีมาที่บวรสันติอโศกในเวลา 9:53 นค่ะโดยมีท่านสมณะสิกขามาสญาติธรรมและชาวชุมชนนักเรียนสมาสิกขาสันติอโศกรอกราบนมัสการต้อนรับค่ะมีการถวายภาพวาดหลวงปู่โดยศิลปินผู้วาดคือคุณอาดินหินรักพงอโศกคุณอาใช้ดินสอชาโคเพื่อวาดรูปนี้คุณอาใช้เวลาแค่วันเดียวนะคะในการวาดรูปนี้ค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมากๆเลยค่ะข่าวสุดท้ายนะคะดูแลก็จะพาท่านผู้ชมค่ะไปดูวันไหว้ครูของสันติอโศกค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะข่าวที่3ในวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนพุทธศักราช2562ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกได้จัดงานวันไหว้ครูในงานมีการเปิดใจของนักเรียนและครูชาวชุมชนเด็กนักเรียนอธิบายพานมีการสวดบทสารพันยะร้องเพลงพระคุณที่3ในงานมีการแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และมีการถ่ายรูปร่วมกันด้วยค่ะข่าวจากบวรสันติอโศกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะบ๊ายบายค่ะก็นับเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะที่สันติอโศกช่วงนี้เราได้รับฟังธรรมะจากพ่อครูจากท่านปัจฉาอยู่แทบทุกวันเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสได้เติมสัมมาทิฏฐิและลูกๆที่อยู่ที่นี่ก็ได้เพิ่มพูนสะสมบารมีด้วยความเสียสละค่ะถึงเวลาชิมแตงโมแล้วนะคะตอนนี้อัยดามอบภารกิจให้กับน้องม่อนดินพงไพรที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะจากบ้านราชจะได้มาชิมแตงโมสดๆจากสันติอโศกว่าหวานไหมนะคะเดี๋ยวจะมอบอาวุธนี้ให้กับน้องม่อนเลยนะครับขอบคุณครับช่วยชิมหน่อยนะคะว่าแตงโมนี่หวานมากน้อยแค่ไหนนะคะคำใหญ่แค่ไหนพี่เอาซะที่ม่อนอยากได้เลยค่ะโอ้โหกรอบมั้ยยังไม่เข้าใจต้องชิมอีกบอกหน่อยสิว่าเป็นยังไงแล้วค่อยกินต่อไปยังไม่เข้าใจอีกโอ้ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันแน่น้ำเยอะหวานกรอบค่ะขออีกคำโอเคตามนี้นะคะใครอยากต้องมาวันเสาร์หน้า29มิถุนายนที่สันติอโศกนะคะช่วงนี้ไปติดตามข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนบรรพชนนะคะข่าวการอบรมสมาธิพูดครั้งที่8เราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะน่ารักต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวอบรมคอร์สสมาธิพุทธครั้งที่8เมื่อวันศุกร์ที่31พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562สมณะ3รูปนำโดยสมณะแสนจนสรณิโยร่วมงานอบรมคอร์สสมาธิพุทธครั้งที่8ที่ธรรมสถานภูฟ้าผาธรรมบ้านผาลิ้นตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ชาวชุมชนเพชรผาภูมิรวมพลังบูชาพ่อครูในช่วงต้นเดือนมิถุนายนชาวชุมชนเพชรผาภูมิรวมพลังปรับภูมิทัศน์ในชุมชนเพชรผาภูมิและได้ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดได้แก่ปลูกต้นมะขามต้นมะค่าต้นตะเคียนต้นว่าต้นเหลืองไม่หยุดต้นกาสะลองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ตามที่พ่อครูสอนเนื่องในวันที่5มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ชาวชุมชนเพชรผาภูมิจึงกตัญญูบูชาพ่อครูด้วยการปลูกต้นไม้นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมที่มุ่งลดละความเห็นแก่ตัวหรือกิเลสให้น้อยลงยิ่งขึ้นจนหมดสิ้นข่าวเยี่ยมบรรพชนเมื่อวันที่14มิถุนายนอาจารย์หนึ่งและคณะได้ไปเยี่ยมเยียนคุณย่าเรนูดิษโยธินอายุ91ปีที่อาวสถานดินหนองแดนเหนือซึ่งเป็นญาติธรรมยุคต้นของกลุ่มอุดรอโศกแต่ไม่มีบุญวาสนาอย่างนี้เนาะเมื่อวันที่16มิถุนายนได้ไปเยี่ยมนางพิจิตราอายุ81ปีกับสามีคือนายเซ้งที่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเก่าแก่ในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทั้งสองท่านเป็นญาติธรรมกลุ่มเลไลอโศกแต่ก่อนไปร่วมงานกับชาวอโศกเสมอๆแต่ปัจจุบันสุขภาพไม่ดีก็ได้อยู่ดูแลตนเองในร้านตามประสาสองตายายเพื่อประทังชีวิตไปตามอัตภาพเมื่อวันที่19มิถุนายน2562ได้บิณฑบาตไปเยี่ยมเยียนผู้อายุยาวในบวรสีมาอโศกที่ชราภิบาลเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้จะได้ชื่อว่าผู้อายุยาวก็ไม่พึงท้อถอยนี่ถ้าพรุ่งนี้ต้องตายเนี่ยจะทำอะไรก่อนเอากิเลสออกให้มันได้เร็วพอเจอภาษาปุ๊บอย่างอาการตัวนี้เจอภาษาปุ๊บใจเราปลุกโกรธขึ้นมาแล้วโกรธทำไมล่ะเขาทำโจทย์ให้เราแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราไปถือก็เราก็ผิดเองแล้วเราก็ปล่อยวางมันเถื่อวันมันก็ทุกเถื่อวันมันก็เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเองเนี่ยนิพพานเลยนะเนี่ยแต่ยุ่งแต่กับกิเลสเนี่ยถ้ากิเลสมันไม่มีแล้วมันก็สบายทุกอย่างค่ะแสดงว่าจะอยู่พยายามไม่ตามใจกิเลสมันค่ะพรุ่งนี้จะไปแล้วแต่วันนี้จะทำอะไรอ่ะวันนี้ก็จะทำความดีนึกถึงพ่อท่านให้ถึงก็แน่นึกพ่อท่านตลอดเวลาจน24ชั่วโมงแล้วก็ตายเลยถ้าจะตายก็ขอให้ได้ตายอยู่ในวัดก็ยังไงก็ไม่ออกนอกวัดแน่นอนไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ตายไม่ต้องไปยื้ออันนี้ก็คุ้มแล้วยื้อชีวิตไว้ตายถ้ายังทำไม่ดีพอก็ชาติหน้าได้เกิดอยู่อย่างนี้อีกได้ปฏิบัติอีกก็ตายในวัดเลยนะค่ะยังไงใครดึงออกไปยังเดี๋ยวขอตายที่นี่ก่อนยอมเมืองเนี่ยฉันก็คิดเนี่ยถ้ามันจะตายก็ให้ตายอยู่ที่วัดถ้าว่าเป็นวิบากมันไม่ตายง่ายๆนี่ก็ด้วยตัวเองไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวก็จะไม่ให้ใครออกไปบ้านหลานเขาจะหลับไปบ้านเขาว่าจะไม่ไปแต่ว่าถ้าวิบากไม่รู้เรื่องไม่แน่ประการโยมอยากตายที่นี่โยมก็บอกก็ลูกก็หลานมาอย่างนี้อ่าไม่เอาแม่มาวัดบ้านนะจะรออยู่ที่วัดนี่รอความตายอยู่ที่วัดนี่แหละอยากอยู่ที่นี่ตายอยู่ที่นี่ถึงฟังทำไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้ฟังโยมตั้งใจนำดีที่มานี่ก็ได้บวชนะอันนี้ก็คิดอยากบวชเป็นสิทธิ์มากนะคะโอ้อันนี้บวชที่ใจก่อนเลยนะเนี่ยอย่างที่โยมเขาบอกว่ามีกิเลสอะไรเอาออกก็นั่นเราได้บวชแล้วเนี่ยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะข่าวสุดท้ายเราก็จะไปติดตามข่าวจากบวรราชธานีอโศกนะคะได้ข่าวมาว่ามีน้องๆ นักเรียนได้มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมมาฝึกทักษะอาชีพนะคะทักษะการดำเนินชีวิตที่ราชธานีอโศกรวมถึงข่าวการจัดงานฌัปนกิจพ่อผู้ปกครองของน้องๆ นักเรียนสัมมาศึกษาชั้นม.1ด้วยค่ะข่าวกิจกรรมวันบวรเช้าวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562
เวลาประมาณ7 นาฬิกาชาวชุมชนและนักเรียนสมศึกษาและนักศึกษาอาชีวะได้มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บผักตกชวาที่ยังหลงเหลือและลอยติดตามซอกตะหลิ่งและท้ายบุ่งโดยมีท่านสมณะถักบุญอาจิตตบุญโยมาประชุมวางแผนการทำงานแบ่งงานโดยให้ผู้ใหญ่และนักเรียนทำงานด้วยกันก่อนลงงานปฏิบัติมีทั้งทีมที่ลงเรือท้องแบนดึงและโกยผักตกออกจากท้ายบุ่งและทีมที่ต่อสายพานนำผักตกขึ้นรถเพื่อนำไปสวนต่างๆทีมเรือท้องแบนที่โกยผักตกไปยังสลิปเวย์เพื่อนำขึ้นรถตักและนำไปใส่รถ10 ล้อไปยังสวนต่างๆเช่นกันผักตกชวาที่นำออกจากบุ่งนำไปหมกทำเป็นปุ๋ยใส่แปลงต่างๆและนำไปยังโรงเห็ดเพื่อนำไปวางเป็นวัตถุดิบอินทรีย์นำเชื้อเห็ดฟางมาหวานซึ่งท่านสมณะพันเมืองผู้ดูแลโรงเห็ดบอกว่าเชื้อเห็ดที่เติบโตบนผักตกชวาจะเจริญเติบโตได้ดีข่าวงานชาปนกิจศพนายสุกิจจาพระรับรักษาวันอังคารที่18 มิถุนายนพุทธศักราช2562มีงานชาปนกิจศพของนายสุกิจจาพระรับรักษานายสุกิจจาพระรับรักษาเกิดเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2518สมรสกับนางลักษณาพระรับรักษาและมีบุตร1 คนคือนางสาวณปภาพระรับรักษาหรือน้องโมบายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกโดยนายสุกิจจาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คอระยะที่4รู้ว่าอยู่ได้อีกไม่นานอยากให้ลูกสาวมาอยู่ในแผ่นดินพุทธจึงให้มาเรียนที่บ้านราษฎร์และได้สมหวังน้องโมบายได้เข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในบ้านราษฎร์ด้วยความเต็มใจเพราะคุณพ่อสุกิจจาตั้งใจมากที่จะมาอยู่ที่บ้านราษฎร์คุณพ่อสุกิจจาก็ได้จากไปด้วยอาการสงบในเวลาเย็นของวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายนพุทธศักราช2562สิริอายุ44 ปีก่อนจะเสียชีวิตได้ขอให้นำร่างของตนมาทำพิธีชาปนกิจที่เฮือนสุดชีวิตหมู่บ้านราชธานีอโศกวันที่18 มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา12 นาฬิกาเป็นการระลึกถึงผู้วายชนและเหล่าญาติญาติเปิดใจ14 นาฬิกา 30 นาทีเคลื่อนร่างผู้วายชนไปคานเรือและเริ่มเคลื่อนขบวนไปยังเฮือนสุดชีวิตท่านสมณะเดินดินติขวีโรแสดงธรรมก่อนชาปนกิจจากนั้นเป็นการวางดอกไม้จันทร์สุดท้ายท่านสมณะเดินดินติขวีโรเป็นประธานจุดไฟชาปนกิจศพนายสุกิจจาเป็นการจบพิธีครับหลังจากจบงานชาวชุมชนและเพื่อนๆสัมมาสิกขาก็ลุ้นกันว่าหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตแล้วน้องโมบายจะยังได้มาเรียนต่อที่สัมมาสิกขาหรือไม่เพราะมีญาติบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยในวิธีการทางศาสนาท่านสมณะเด่นตะวันก็ได้รับคำตอบจากน้องโมบายดังนี้ครับวันนี้เป็นวันเรียนพุทธศาสนาของชั้นม.1ลูกๆ ก็มาเรียนพร้อมกันที่เรือโบสถ์แล้วก็โมบายที่คุณพ่อได้เสียชีวิตก็ได้กลับมาเรียนกับเราเหมือนเดิมไม่ได้ไปเรียนที่อื่นป้าอยากจะสัมภาษณ์ถามโมบายหน่อยว่าหลังจากที่พ่อเสียไปแล้วทางญาติๆอยากให้ลูกออกไปเรียนข้างนอกแล้วมีการพูดอะไรกันบ้างหรือว่าตกลงยังไงช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟัง
ก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยค่ะไม่ได้คุยเยอะก็เขาก็อยากให้ไปเรียนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าพ่อเสียแล้วก็อยากให้ไปอยู่กับญาติๆจะได้แบบเห็นหน้ากันทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้แบบดูแลได้ทั่วถึงกว่าอยู่ในนี้เพราะว่าอยู่ในนี้มันต้องอยู่แบบตลอดเป็นโรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากให้ไปอยู่นั่นมากกว่าแต่ว่าแม่ลูกก็อยากให้อยู่นี่พ่อลูกก็อยากให้อยู่นี่เขาก็ต้องแบบตามใจแม่เพราะว่าแม่ลูกอ่ะเป็นสมบัติของแม่ถ้าแม่อยากให้อยู่นี่ลูกอยากอยู่นี่เขาก็ต้องให้อยู่นี่ค่ะแล้วลูกก็เต็มใจอยู่ค่ะเต็มใจอยู่ค่ะดังนั้นว่าเราก็ยืนยันที่จะอยู่กับแผ่นดินพุทธนี้อยู่กับพ่อท่านพระโพธิสัตว์ตลอดไปค่ะเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างเมื่อทุกคนดีใจก็ช่วยกันอนุโมทนาด้วยค่ะหลวงพ่อก็ดีใจนะที่ลูกได้กลับมาอยู่ที่นี่อยู่ในแผ่นดินพุทธเช่นเดิมสาธุข่าวนักเรียนเดินทางมาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและอาชีพเมื่อวันที่17ถึงวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2562มีโรงเรียนที่มาเข้าค่ายทั้งหมด2โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนุกทาอำเภอเขมราชจำนวนนักเรียน58คนคุณครู10คนโรงเรียนหนองไหลคิมน้อยจังหวัดอำนาจเจริญจำนวนนักเรียน27คนคุณครู5คนมาเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับกิจกรรมภายในค่าย4คืน5วันเริ่มตั้งแต่เช้ามืดตี5ถึง6โมงกิจกรรมฟังธรรมรับอรุณหลังจากนั้นเป็นการออกกำลังกายเวลาประมาณ7นาฬิกานักเรียนจะได้ไปฝึกปฏิบัติในสัมมาอาชีพในการทำกสิกรรมไร้สารพิษเช่นการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยใส่ในแปลงผักช่วงเที่ยงจะเป็นการสาธิตฝึกปฏิบัติเรียนรู้ทักษะชีวิตสาธิตการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าช่วงภาคเย็นจะเป็นกิจกรรมบูรณาการสัมภาษณ์ปฏิบัติกรในวันปิดค่ายมีการทบทวนสรุปงานอำลาอาลัยมอบของชำร่วยที่เป็นผลงานหนังสือดอกบัวน้อยน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานที่นักเรียนได้ร่วมกันทำเองเวลา 13:00 น.ปิดค่ายอย่างสมบูรณ์และเดินทางกลับอย่างเบิกบานใจจะจบรายการแล้วก็ขอพูดเพียงสั้นๆนะคะว่าเชิญชวนญาติพี่น้องญาติธรรมรวมถึงศิษย์เก่าชาวรามบูชาธรรมทุกท่านนะคะมาร่วมงานคืนสู่เย้าเข้าคืนรังนสปทครั้งที่16นะคะจะจัดขึ้นที่บวรสันติอโศกมาร่วมกันทำบุญตักบาตรมาฟังธรรมใกล้ชิดพ่อครูใกล้ชิดท่านสมณะท่านสิกขมาศแล้วก็มีแตงโมไร้สารพิษ1รถ6ล้อนะคะจากจังหวัดอุดรธานีมาให้ทานกันด้วยท่านสมณะเดินดินบอกว่ามาดูกันนะคะว่างานนี้ระหว่างชาวนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมกับแตงโมเนี่ยใครจะมาเยอะกว่ากันนะคะก็พูดสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันในวันเสาร์ที่29มิถุนายน2562นี้นะคะคุณอาสมพงษ์แซ่เอี่ยวได้ส่งบทสั้นๆมาว่ามาพบปะพี่น้องมาร้องเพลงคืนรังมาสังสรรค์เพื่อนเก่ามาคืนสู่เย้าชาวนสปทค่ะวันนี้ทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ